ใครไม่เคยจัดตู้เสื้อผ้าเลยวันนี้เราจะมาพาจัดตู้เสื้อผ้ากันรอชมได้เลยเราจะมาสอนพับผ้ากันค่ะทุกคนเป็นการพับผ้าสไตล์ลานเสื้อเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วเราจะกางปีกออกกางปีกออกแบบนี้แล้วก็ตะปบไปด้านหลังปึ๊บและอย่างนี้เลยเรียบร้อยง่ายโอเคตอนนี้เราพับเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปในตู้แล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแคตตากรีของเสื้อเลยเมื่อกี้เราจัดการกับเสื้อที่ต้องพับเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาจัดการกับเสื้อที่ต้องแขวนกันชุดที่เป็นเดรสยาวเสื้อเชิ้ตชุดงานแต่งงานลาดงานหลวงงานวันแล้วก็ห้ามยับเราจะเอามาแขวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชิปจะมาสอนวิธีการเรียงสีแล้วก็วิธีการแขวนให้หยิบง่ายแล้วก็เรียบร้อยนะคะเราจะเริ่มจากอันที่เป็นท่อนล่างนะคะก็เริ่มจากกระโปรงก่อนเลยอันนี้จะเรียงเป็นจากสีเข้มไปสีอ่อนนะคะแล้วก็ต่อมาเอาเป็นกางเกงชิปก็จะเรียงจากเป็นยีนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเป็นเข้มแบบนี้จะได้ดูสวยงามต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อยืดต่างๆอันนี้ชิปก็จะเริ่มจากไปสีเข้มก่อนเนาะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะก็ยังเป็นสีเข้มอยู่อ่อนแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าจะเป็นเข้มแล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มเป็นฟ้าและต่อมาก็จะเป็นอันที่เป็นขาวเลยจะเรียงไล่ตามสีเผื่อใครที่เป็นสายมูที่ชอบแบบว่าใส่ชุดตามสีมงคลแต่ละวันเนาะก็จะได้แบบหยิบง่ายๆแต่งตัวง่ายๆประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามหยิบง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย